ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึง Facebook ไลฟ์ธรรมวลีตรงนี้รวมไปถึงธรรมวลีสิทธาคตธรรมวลีเบิกบานไปในบุญเปิดไว้หลายเฟซมากนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าจะเข้าเฟซได้หรือเปล่าเปิดไว้แท็กอย่างเดียวนะคะก็อุบาสิกาธรรมวลีความจริงเนี่ยก็มีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเครื่องนั้นไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทีนี้ใครที่ติดเป็นเพื่อนกับธรรมวลีสิทธาคตเนี่ยถ้ามีอะไรติดต่อเนี่ยให้เข้ามาใน Messenger ของธรรมวลีสีแช่มเนี่ยแหละค่ะนะคะสำหรับเพื่อนอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตเพราะว่าเปิดไปนานแล้วนะคะตอนนั้นเปิดไปตอนที่เฟซเต็มเฟซธรรมวลีเต็มเปิดไว้หลายปีแล้วนะคะก็เต็มทั้งคู่ธรรมวลีสิทธาคตก็เต็มยกเว้นธรรมวลีเบิกบานเป็นในบุญไม่ได้เข้าไปเลยนะคะมันยังไม่ได้เข้าไปดูว่าจะเข้าไปรับเพื่อนอยู่นะคะก็วันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่เดิมน่าจะอยู่ที่นี่ยาวพอสมควรก็จะกลับบ้านเป็นระยะเพราะว่าต้องบอกว่าที่บ้านก็มีคนอยู่กันเยอะแล้วนะพอสมควรระดับนึงแล้วก็ตัวเองก็จะกลับไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมพ่อแม่นะซึ่งอยู่ที่นู่นแล้วเราก็อยู่ที่เราก็ได้ประโยชน์ทำประโยชน์ได้ด้วยอยู่ทางนู้นเนี่ยก็ให้กำลังใจกันได้ ในระดับหนึ่งแต่เขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กับเราเยอะนะเราก็ไม่ค่อยได้สนทนากันอยู่เหมือนกันนะสนทนากันอยู่คุยกันอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เขาจะอยู่กันเองนะพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยที่จะอยู่กันเองมากกว่าเราก็คุยด้วยนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่เอาละพอเราอยู่ด้วยไม่สนใจนะคะแต่เราไม่อยู่ในสนใจคือน่าจะอุ่นใจอะด้วยความที่เราเข้าใจว่าท่านน่าจะอุ่นใจที่เราอยู่ด้วยก็เลยไม่สนใจที่จะพูดคุยอะไรเท่าไหร่ทำอะไรให้ก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรให้เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วคุ้นเคยกันนะคุ้นเคยกันพอเราจะทำอะไรให้เนี่ยให้คุยอย่างเดียวปกติไปก็ไปนั่งคุยถ้าคุยเนี่ยชอบคุยชอบอะไรนะคะแต่ก็เลยพยายามบริหารจัดการทั้งสองอย่างถ้าพูดคุยกันก็โทรศัพท์หากันอะไรกันขาดหรืออะไรก็คุยกันนะคะเพราะว่าตัวเองมองว่าประโยชน์เนี่ยมันเอาทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านพุทธศาสนาตอนนี้เนี่ยมีงานบางอย่างที่จะต้องทำอยู่ที่นี่นะคะก็เลยมันเป็นประโยชน์อนาคตของทั้งครอบครัวด้วยของเราด้วยหลายๆอย่างก็เลยบางทีมันต้องสละบางสิ่งบางอย่างซึ่งหลายๆคนไม่เข้าใจอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ตัวเองอายุน้อยๆแล้วมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแล้วก็ไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ว่าบอกเอ้าทำไมถึงได้ไม่ทำนู่นไม่ทำนี่คิดแทนเราอายุขนาดนี้น่าจะทำอย่างนั้นอาทิตย์อายุขนาดนี้น่าจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็มองว่าเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยทุกคนมีความรักทุกคนมีความผูกพันกับครอบครัวทุกคนมีสิ่งที่มันผูกพันอยู่กับตัวเองหมดแหละแต่อยู่ที่ใครจะเสียสละและจะเอาอะไรวันนั้นเรายอมที่จะเสียสละความสุขความสบายที่บ้านเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองพอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้จริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นก็คือความภาคภูมิใจบุญกุศลต่างๆคือพ่อแม่เนี่ยต้องบอกว่าถามว่าเราทำอะไรให้ท่านมั่งนะคะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่พาทำบุญตอนดีๆอยู่หรือไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการอยู่บริหารจัดการเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะคะตอนเย็นก็ต้องค้าขายอย่างวันนี้ร้านขายช่วงโควิดเนี่ยร้านที่บ้านเนี่ยก็จะวันเว้นวันค่ะหยุดรายได้ก็หายไปเยอะพอสมควรแล้วคนก็มาทานน้อยตัวเองก็ต้องเคลียร์บัญชีโอนเงินค่าของค่าจะค่าแรงค่าอะไรอยู่วัดต้องทำงานนะคะไม่ใช่ไม่ทำงานเพราะว่าต้องเลี้ยงดูครอบครัว
ต่อมาตลอดเลยที่คนเห็นเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยก็ไม่ได้รับปัจจัยของทางวัดซึ่งบางคนคิดว่าเราเนี่ยมาอยู่วัดแล้วเรารับปัจจัยค่าทำงานวัดจ่ายเงินเดือนให้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ทำบุญกับคนอื่นเป็นโยมคนนึงที่มาทำบุญนะคะท่านญาติธรรมแม้ตั้งแต่รายการวิทยุอันเนี้ยตัวเองก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสวัดก็ไม่ได้จ้างเราจัดแต่เราก็ไม่ได้เช่าสถานีวัดก็เอาบุญกับเราให้เราได้พูดธรรมะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเราก็เอาบุญกับวัดซึ่งอย่างเช่นสถานีบางสถานีเนี่ยที่เขามีการระบบการจัดการบริหารจัดการสถานีเนี่ยเขาก็ต้องเอาคนที่สามารถที่จะดึงเรตติ้งของสถานีของวิทยุโทรทัศน์เนี่ยอันนี้ฟรีอันนี้ไม่ฟรีอันนี้เสียเงินอันนี้ไม่เสียเงินเขาก็จะต้องมีการบริหารจัดการของผู้บริหารอันนี้ท่านก็บริหารจัดการก็คือให้เราเนี่ยได้ร่วมบุญกับทางวัดจัดรายการมาเนี่ยต้องบอกว่า10กว่าปีพูดทุกวันจนคนมาถามว่าเอาอะไรมาพูดทุกวันทุกวันทุกวันเอาอะไรมาพูดขนาดนั้นลึกๆอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยนึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้หรือเปล่าก็คือมันผูกพันกับญาติโยมญาติธรรมที่ฟังรายการนะคะขนาดเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มี Facebook ไลฟ์ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นรายการวิทยุจัดผ่านระบบ Skype เหมือนกับรายการอุเทศธรรมคือรายการอุเทศธรรมเนี่ยที่ไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยไม่นิยมไม่ชอบไลฟ์สดนะคะจริงๆแล้วในไลฟ์สดเนี่ยทาง Facebook เนี่ยสามารถทำจอ2จอได้อย่างเมื่อครั้งที่ทิศโชคเนี่ยไปเปิดงานร่วมงานเปิดโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยตอนนั้นทิศโชคอยู่ทางนู้นตัวเองจัดรายการอยู่ทางนี้ทิศโชคก็ถ่ายทอดทางนู้นเราก็จัดรายการทางนี้ถามเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเหมือนทีวีเลยค่ะทีนี้ทางรายการอุเทศธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถทำได้คุยกันสนทนากันในช่วงของช่วงกลางคืนแล้วอย่างหนึ่งคนจะได้รู้ด้วยว่าอยู่คนละที่คุยกันของท่านพระอาจารย์บุเรียนก็ทำอยู่แต่ปรากฏว่าท่านไม่ชอบเห็นภาพเราก็เลยใช้ระบบสกายยิงสกายก็ทำได้จากก่อนนั้นจัดรายการวิทยุเนี่ยใช้ระบบสกายแล้วก็ผูกพันอะที่เล่าให้ฟังค่ะไม่ได้เป็น Facebook ไลฟ์ตรงนี้แต่ว่าผูกพันนึกถึงเหมือนกับญาติแหละเราไม่รู้ว่าใครมั่งอะนะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยใจเรามันนึกถึงเขาอะว่าเขาจะรอเราอยู่หรือเปล่าใจเราก็เป็นห่วงนะวันไหนไม่ได้จัดรายการอะเฮ้ยจะมีใครรอเราไหมเฮ้ยหลงตัวเองหรือเปล่า คิดเอาเองหรือเปล่าว่ามีคนรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งที่ไม่ได้จัดอะพอแจ้งไปอะว่าวันนี้ของงดรายการมีญาติธรรมท่านหนึ่งเข้ามาบอกว่ากำลังรออาจารย์อยู่เลยขอบคุณมากค่ะที่บอกเรารู้สึกผิดเลยที่ผ่านมาว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่บอกเขาสักหน่อยนึงให้เขารอหรือบอกล่วงหน้าไปเลยว่าวันนี้ไม่จัดวันนี้จัดเลยเดี๋ยวนี้ก็จะพยายามถ้าสดไม่ได้ก็ฉาแห้งเทปอื่นๆที่นู่นที่นี่ที่บรรยายเนี่ยเอามาลงใหม่แล้วก็ลิงก์ไปให้ที่โชคเพื่อที่จะให้สถานีวิทยุกับหน้า Facebook เนี่ยมันตรงกันก็พยายามจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเทปที่โชคมีอยู่เนี่ยมันก็เริ่มจะวนนะคะของวัดอะเราก็เลยพยายามหาเทปที่มันเป็น Facebook ไลฟ์ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีอดีตย้อนหลังได้แล้วก็เอาอดีตย้อนหลังเนี่ยล่ะมาให้ที่โชคเปิดโอวาทปาติโมกข์เนี่ยจบลงไปแล้วเมื่อ2วัน3วันแรกที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็จัดรายการตีคู่ไปเลยระหว่างมงคลสูตรทำไมถึงเอามงคลสูตรเนี่ยมาตีคู่กับโอวาทปาติโมกข์เพราะว่ามงคลสูตรเนี่ยมันเป็นพระสูตรที่เรียกว่าทำให้เราเนี่ยชีวิตเป็นมงคลแต่ในเวลาเดียวกันบางทีเนี่ยเราจับหลักไม่ได้ทั้งตั้งแต่เริ่มต้นมงคลสูตรที่1จนถึงมงคลสูตรที่36 38มงคลเนี่ยมี38ประการมีทั้งหมดอยู่8คาถาไอ้10คาถาคาถานึงบางทีก็มี2ข้อ3ข้อ5ข้ออะไรอย่างเงี้ยแต่รวมกันแล้วเนี่ยมี38ประการนะคะในมงคลสูตรเนี่ยมันเป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่พุทธองค์ทรงวางไว้ให้กับเราแต่โดยความที่เราเนี่ยต้องศึกษาธรรมะเรากำลังเรียนรู้อยู่เราก็ต้องหาหลักอะค่ะมาจับ
ว่าเราที่เราทำอยู่เนี่ยถูกหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเราเข้าใจอะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกแต่บางทีมันผิดก็เยอะแล้วบางคนเนี่ยผิดแล้วก็ยังดันทุลังว่าถูกอีกเนี่ยก็มีเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าทำไมมันพูดไม่รู้เรื่อง เสียงทำไมคนนี้มันพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็คือด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างในการที่เราอยู่กับคนวางอ่ะไม่ค่อยอะไรเยอะก็ดันอ่ะเหมือนตอนอยู่ด้วยกันก็จะพยายามดันเต็มที่เอ้ยไม่ใช่นะอย่างนี้นะอย่างนั้นนะมันไม่ถูกมันไม่อะไรดันจนเราเต็มที่ของเราแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่ยึดเอาไว้อ่ะเพราะว่ามันไปทุกเรื่องของคนอื่นเขาก็ไม่ใช่แต่เราก็ทำให้มันเต็มที่เอ้ยนี่มันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราป้อนหยิบยื่นนำเสนอสิ่งดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเราคิดว่ามันเหมาะกับเขาเราก็ยื่นให้กับเขาแล้วเขาไม่ชอบจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเคยรู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยทำไมเราหวังดีทำไมถึงไม่ชอบในสิ่งที่เราคิดจะให้แต่ทุกวันเนี้ยคือถ้าเรายื่นอะไรให้ใครเนี่ยแล้วเขาไม่ชอบสิ่งที่เราหยิบยื่นให้เนี่ยตัวเองจะรู้สึกแค่ว่าเออเราจะได้รู้ว่าเขาไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ใช่บุคลิกเขาไม่ใช่จิตของเขาบางทีเราตีผิดไงอย่างเช่นคนคนนี้บอกเราว่าอะไรชอบศึกษาธรรมะคนคนนี้บอกว่าชอบเล่นกีฬาปากเขาอะด้วยความที่ว่าบางทีเป็นพวกนักอ่านหนังสือมากอะไรมากเนี่ยบุคลิกของคนที่จะประสบความสำเร็จต้องปลุกต้องเป็นคนสงบอะไรนู่นนี่นั่นก็พยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยให้เป็นไปในบุคลิกของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยพอเราเอาอะไรไปให้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ละเช่นบอกว่าชอบธรรมะชวนปฏิบัติธรรมก็ไม่ไปให้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะก็ไม่ชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้แล้วว่าเออคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดมันเป็นการรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันมันทำให้เราอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากกว่าไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรไปแล้วเราก็จะเกลียดตัวเองกำลังฝึกเรื่องนี้อยู่แล้วก็คิดว่าประสบความสำเร็จในหัวใจตัวเองด้วยอยากที่จะนำเสนอให้กับทุกๆคนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยเป็นกันเอาง่ายๆอ่ะสมมติว่าลูกเราเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขามาบอกว่าเพื่อนเขาคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบซึ่งลูกเขาแค่รู้บุคลิกของเพื่อนว่าเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยแต่ลูกเขาก็ไม่ได้เกลียดนะเขาอยู่ด้วยกันเขาก็รู้ว่าควรจะหลบหลีกยังไงคนเห็นแก่ตัวจะอยู่กับกันยังไงแต่ปรากฏว่าพอเรารู้ปุ๊บว่าคนนี้เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวมันจะมาเอาเปรียบลูกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกมาดีกับฝึกมาไม่ดีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาพูดแบบเนี้ยแสดงเขาต้องคิดอย่างนี้แน่เลยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกับหมอเขารักษาโรคเนี่ยเขาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาไม่ได้ตื่นเต้นนะเขารู้ว่าควรจะช่วยเหลือคนคนนั้นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรู้ว่าใครเป็นมะเร็งเราฮะเป็นมะเร็งเหรอวุ้ยทำยังไงดีน่าสงสารจังเลยนะทั้งที่ไอ้คนที่พูดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรเขาไม่ได้สักอย่างเลยแต่หมอเนี่ยเขาช่วยได้ทุกอย่างเลยแต่เขาไม่ไปตื่นเต้นกับเราอะแต่เขาสามารถช่วยได้เห็นไหมว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยพูดอันเดียวกันเนี่ยแต่ทำไมอะทำไมมันถึงได้สถานการณ์เหมือนได้แตกต่างกันขนาดนั้นเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวปัญญาที่มีความเข้าใจโลกที่แตกต่างกันนั่นเองขอบคุณค่ะพี่ยุแหมชมกันเองอยู่ในวัดเนี่ยแหละก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่ยุนะคะต้องบอกว่าเป็นสีสันเลยของวัดภูจวงช่วงนี้นะคะที่มาอยู่กับเราไปเก็บผักบุ้งทำมะม่วงกวนไปเก็บมะม่วงเขียวเสวยทำนู่นทำนี่สารพัดเลยก็ถ้าเกิดว่าพี่ยุกลับไปอยู่ดงยางเมื่อไหร่คงจะคิดถึงน่าจะได้ตามไป
ตามไปใช้แรงบอกว่าอาจารย์ตามไปใช้แรงจริงๆก็อยากจะไปอยู่ดงยางบ้างนะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างเหมือนกับที่พี่ยุมาอยู่แบบเนี้ยก็เป็นสีสันวัดพี่วัดน้องวัดในประเทศไทยก็คือพี่น้องกันทั้งนั้นเราทำยังไงให้รู้สึกอย่างนั้นอย่างที่ตัวเองไปที่วัดเขา30ที่จังหวัดสระแก้วตอนนั้นก็น่าจะเป็นบุญสัมพันธ์กับท่านพระอาจารย์ก็ติดต่อมาที่หน้าเฟซซึ่งท่านเรียนปริญญาเอกสาขาศาสนาเปรียบเทียบแต่ว่าอยู่คณะเดียวกันแต่เรียนคนละสาขาอย่างที่ตัวเองเรียนอยู่ตอนนี้ก็สาขาพระไตรปิฎกไม่รู้จะรอดหรือเปล่าท่านยติธรรมดูกำลังดูชีวิตตัวเองอยู่ว่าเราจะรอดไหมรอดไหมนะคะทีนี้เนี่ยท่านก็ชวนหลายทีแล้วก็เอ้ยไม่รู้ว่าเราจะไปดีไม่ดีคืออย่างหนึ่งคือฐานของคนฟังและอะไรเนี่ยมันต้องเป็นธาตุเดียวกันคนที่จะพูดธรรมะกันให้ฟังเข้าใจเนี่ยการยอมรับนะคะการยอมรับการยอมรับกันและกันในการฟังธรรมเนี่ยมันน้อยมากเลยทีนี้ก็เลยอ่ะไปก็ไปน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์ก็เลยตัดสินใจไปตอนนั้นพอดีว่าจะไปที่งานพระธุดงค์ด้วยเอารถคันดำซึ่งเป็นรถที่สมรรถภาพโอเคใหม่ซึ่งรถตัวเองจริงๆนะรถเจ้าของเนี่ยเก่าจะ10ปีแล้วค่ะก็ไม่ค่อยกล้าไปไหนคนเดียวไกลๆเท่าไหร่กลัวรถเสียแล้วมันจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นรถของทางวัดเนี่ยเอาไปเนี่ยมันก็จะใหม่แล้วก็แรงไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปเป็นอะไรกลางทางอะไรเงี้ยวันนั้นพอดีรถดำนั้นอยู่กับเราก็เลยตัดสินใจขับไปที่สระแก้วไปคนเดียวนะคะขับไปสระแก้วไปคนเดียวเลยแล้วก็ไปบรรยายไปอยู่ที่นั่นคืนนึงเหมือนเป็นญาติเลยคิดเองคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้เขาจะคิดกับเราหรือเปล่าว่าเราเป็นญาติกับเขาแต่เราคิดแหละเราคิดอะเรามีความสุขอะเขาไม่คิดเขาก็ไม่มีความสุขเราคิดเรามีความสุขคิดอย่างนั้นสิ่งแรกที่เข้าไปตัวเองเป็นคนยิ้มง่ายไงเจอใครก็สวัสดีค่ะเอาก่อนเลยไม่จำเป็นที่ต้องให้แบบมองดูสิว่าเขาจะเดินมาหาฉันหรือฉันจะเดินไปหาเขาทิฏฐิมานะเราเยอะมันทำให้เราหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ายิ่งคนเนี่ยมียศมีตำแหน่งมีเครดิตทางสังคมมากเท่าไหร่แล้วทักทายคนง่ายไม่ถือตัวเนี่ยยิ่งมีเสน่ห์แต่คนบางคนไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะพอมียศขึ้นมาหน่อยคอพอมียศมีตำแหน่งขึ้นใหม่คอแบบว่าเหมือนมีอะไรมาค้ำไว้ก้มไม่ได้จะพูดกับใครดีๆก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเสียการปกครองแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยมีอัธยาศัยดีเนี่ยโอ้โหมันเข้าไปอยู่ในหัวใจคนเลยอะเป็นยังไงมั่งทำอะไรมั่งอะไรเงี้ยอันนี้คือคนใหญ่คนโตนะคะแต่ธรรมวลีตอนนั้นที่ไปวัดเขา30เนี่ยเขาไม่มีใครรู้จักสักคนนึงไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีเครดิตอะไรให้ใครชื่นใจหรอกไม่รู้จักใครสักคนนึงรู้จักแต่เจ้าอาวาสเชิญไปบรรยายไปถึงปุ๊บพอคุยกับท่านเจ้าอาวาสแป๊บนึงก็เรียบร้อยทำบุญอะไรเสร็จแล้วก็พระอาจารย์หนูขอตัวไปเดินเล่นก่อนอะไรเงี้ยปกติจะไปที่ไหนก็ชอบไปเดินสำรวจก่อนอะไรก่อนดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยไปคุยกับคนอยากจะรู้ว่าตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงนี่คือนิสัยชอบไปที่นู่นที่นี่ก็สิ่งแรกที่เข้าไปคือโรงครัวเข้าไปสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่พรุ่งนี้ทำอะไรกินน้อยนี่ทำอย่างนี้เลยนะคือที่ถามเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เสแสร้งมันมีความสุขกับการได้คุยได้ถามได้รู้จักคนอะไรเงี้ยก็เริ่มคุ้นเคยพอตอนเย็นมาก็ได้บรรยายคิดในใจโอ๊ยเราต้องมีบุญสัมพันธ์กับโยมที่นี่แน่ๆเลยทำไมเขาดูฟังเรารู้เรื่องไม่เหวอถ้าเกิดที่ไหนไปเนี่ยถ้าฐานมันไม่ตรงกันเนี่ยมันเหวอนะคะฟังเราแบบคือธาตุมันไม่คนละแบบพื้นฐานความรู้พื้นฐานชีวิตเราก็พูดอะไรที่ไกลจากพื้นฐานชีวิตเรามากไม่ได้เพราะเราก็มีความรู้ไม่ครอบคลุมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีฐานความรู้เนี่ย
ไปถึง18สาขาก่อนที่พุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้เนี่ยเรียนทางโลก18สาขาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จะเจอใครก็แล้วแต่อธิบายธรรมะได้หมดอะค่ะแล้วถึงทำเจอนักรบก็อธิบายธรรมะแบบนักรบเอากิเลสมาเปรียบเทียบเจอชาวไร่ชาวนาก็อธิบายธรรมะอย่างชาวไร่ชาวนาแล้วก็เอากิเลสมาเปรียบเทียบเจอใครที่ทำอะไรอยู่ก็สามารถที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่คนคนนั้นเป็นเพื่อให้เข้าใจธรรมะได้หมดเลยแต่ธรรมวลีไม่มีประสิทธิภาพขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไปบางที่เนี่ยเอ้ยฐานเราไม่ได้อะคนที่เนี่ยแน่ๆเลยเราจะพูดยังไงเขาเข้าใจธรรมะที่เราจะไปพูดอันนี้ก็จะยากแหละแต่ว่าที่เขา30ไม่เป็นเขา30แบบเอ้ยดีอะโยมเขาแบบน่ารักมากเขาฟังเข้าใจพอหลังจากนั้นมาเนี่ยคืนนั้นกว่าจะได้นอนนะคะเขาปล่อย4 ทุ่มคืนนั้นกว่าจะได้นอนเที่ยงคืนกว่าจำได้ว่าจะอาบน้ำก็พอไปกางเต็นท์เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้อาบเพราะว่ามีญาติธรรมเนี่ยเข้ามาญาติธรรมเนี่ยเข้ามาพูดคุยจนนั้นอะอนาคตจะมาอีกหรือเปล่าพูดธรรมะคือด้วยความที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยให้เครดิตด้วยก็ทำให้พูดธรรมะได้สบายขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราน่ะมีคนเชื่อถือเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เปิดทางให้กับชีวิตของเราถึงเราจะไม่มีเครดิตอะไรทางสังคมเลยเนี่ยรอยยิ้มค่ะมิตรภาพมันคือเครดิตเบื้องต้นที่เราเปิดทางหากันเราไม่ต้องไปบอกแล้วว่าฉันน่ะเมื่อก่อนเคยทำงานอะไรเมื่อก่อนฉันสนิทกับนายกนะแล้วแต่ไม่ต้องไปเท้าความเครดิตอะไรให้คนเขากลัวเราหรือคนเขารักเราอ่ะเอาแค่รอยยิ้มของเราธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเป็นอะไรเลยก็ได้เจอปุ๊บเนี่ยสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ถ้าเขาบอกทำอะไรอยู่ก็ถามในเรื่องที่เขาเป็นอย่างการสนทนาธรรมเนี่ยการสนทนาธรรมของเราเนี่ยผู้หญิงคุยกันเนี่ยตัวเองสมัยก่อนตัวเองก็ไม่รู้นะคะอ่านหนังสือตัวเองก็ชอบอ่านหนังสือจิตวิทยามั่งอะไรมั่งสุดท้ายก็มาเรียนอภิธรรมผู้หญิงคุยกันเนี่ยแข่งกันแต่ก่อนตัวเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันฉันไปซื้อเสื้อมาเอ้ยฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันว่าอย่างนี้สวยกว่าฉันว่าอย่างนั้นโอเคกว่านะอะไรคุยแข่งกันนะผู้หญิงอะไม่มีใครสนใจคนอื่นนอกจากตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยในการสนทนาโดยมารยาทในการสนทนาเนี่ยที่จะเป็นเสน่ห์สมมติว่าเขายกขึ้นมาเสื้อตัวนี้สวยไหมสมมตินะคะอันนี้แบบทางโลกโลกเลยนะไม่ต้องธรรมะแต่มันคือธรรมะที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเสื้อตัวนี้สวยไหมเราก็ต้องมีสติดูเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่มีสติแล้วก็จะบอกว่าอืมก็ดีแหละแต่ฉันไปซื้อที่นู่นมาสวยกว่านี้อีกเธอซื้อมาตัวเท่าไหร่120ฉันซื้อแค่80 บาทดูเขาแป๊บเดียวอะแล้วก็กลับมาหาตัวเองละดูใครแป๊บเดียวก็กลับมาหาตัวเองละมันไม่มีใจอะมันไม่มีใจให้คนอื่นแต่ทีนี้เทคนิคใหม่อันนี้คือคุยแบบมีสติซื้อตัวนี้สวยไหมอืมสวยดีไหนขอดูผ้าหน่อยสิอ๋อนี่มันผ้าอะไรเนี่ยผ้าแบบเนี้ยมันเป็นยังไงเอาถามเขาเขาไม่รู้เราก็ช่วยกันดูผ้าไปซื้อที่ไหนมาเหรออืมดูเหมาะนะใส่แล้วดีนะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดที่เกี่ยวกับตัวเราเลยสนใจคนอื่นเป็นไหม นี่คือความสนใจคนอื่นการคุยกับคนอื่นเนี่ยบางทีนะบางคนคุยมีแต่เรื่องตัวเองแล้วก็อยากมีเสน่ห์ไอ้เรื่องตัวเองที่คุยเนี่ยก็คือพยายามจะพรีเซนต์ตัวเองพยายามจะบอกความดีของตัวเองพยายามที่จะพูดถึงแต่ทางกลับกันแปลกท่านญาติธรรมบุคคลที่เป็นที่รักของคนอื่นน่ะคือคนที่สนใจคนอื่นไม่ใช่สนใจตัวเองนะลองกลับมาหาตัวเราสิเรารักใครสักคนหนึ่งอ่ะเพราะคนคนนั้นน่ะสนใจตัวเขาหรือเขาสนใจตัวเราเราอ่ะชอบมองข้ามเรื่องนี้เสมอที่เรารักใครสักคนหนึ่งเพราะคนคนนั้นสนใจเรานะหรือเรารู้สึกดีอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้รักเลยนะแต่ถ้าเกิดคนคนนี้สนใจเรามากๆอ่ะสนใจแล้วสนใจอีกสนใจแล้วสนใจอีกอ่ะ
ุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขาก็ดีกับเรานะถึงเราจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เราก็รู้สึกดีขึ้นอ่ะแต่ถ้าเราเกลียดเราคงไม่เกลียดไม่เกลียดยังมีอยู่เรื่องหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นน่ะคนที่มาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เขาก็ไม่เต็มท่านอาจารย์ธรรมวลีเจอทีแล้วก็ท่านอาจารย์ธรรมวลีครับถ้าเขารู้จักกันก็คงจะรู้ว่าเป็นใครพอเราบรรยายธรรมะนั่งอยู่บนแท่นบรรยายคนคนนี้ก็จะมานั่งอยู่ข้างหน้าเราเลยมองตาเรานั่งแบบพิกัดรัศมีแบบใกล้มากอ่ะจ้องเราเลยนะแล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาส่องเราถ่ายรูปแล้วก็โอ้โหแบบถ่ายรูประยะเผาขนเลยแล้วสมาธิก็เสียมากเลยนะโอ้ยจะไปถ่ายรูปเราใกล้ขนาดนี้นึกในใจแต่พูดไปก็ลืมมันต้องมองกล้องมองอะไรสมาธิมันก็เสียธรรมะเนี่ยมันต้องเรียบเรียงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เกลียดเขาอะถึงเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่เกลียดเขาหรอกเพราะอะไรเพราะเขาสนใจเราเขาไม่ได้เกลียดเราเขาสนใจเราเขาให้เกียรติเรานี่แหละความรักที่เราจะได้จากบุคคลทั้งหลายแต่ถ้าใครไปเจอคนอื่นปุ๊บฉันดีฉันเก่งฉันเด่นฉันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรมั่งก็เล่าให้เขาฟังหมดเขาก็จะเก่งอยู่คนเดียวเลยไม่ให้คนอื่นเก่งเลยหรือไปทำงานเนี่ย ไปทำงานด้วยกันน่ะยิ่งเราเป็นคนทำแล้วเรายกเครดิตให้กับเขาอ่ะมุทำงานด้วยกันน่ะถึงเวลาทำเสร็จปุ๊บนี่ไงเสร็จแล้วไปหาเจ้านายหรือไปหาอาจารย์ไปหาอะไรเนี่ยเอาความดีใส่ตัวเองว่าฉันทำตรงนี้ฉันทำตรงนี้นะที่รายงานกับเราทำงานจนเสร็จเจ้านายเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้คนคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันนะสมมติว่าเราไปกับเพื่อนเราเนี่ยทำเยอะกว่าเพื่อนเราอีกเราทำเยอะกว่าแต่เพื่อนเราเนี่ยทำอยู่กับเราพอเจ้านายมางานเสร็จแล้วค่ะอาจารย์งานเสร็จแล้วค่ะเจ้านายอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าไม่ได้คนคนนี้ช่วยนะไม่มีทางสำเร็จเลยคนคนนี้เขาโอ้โหแบบดีมากเลยอ่ะเขาช่วยงานตัวเองเขาคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้งานเนี้ยมันเหนื่อยแน่นอนทำไม่ได้เอาความดีเอาเครดิตเนี่ยยกให้กับเขาไปการเสียสละชื่อเสียงการเสียสละความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลทำได้ยากจริงไหมเพราะเราทำความดีเราก็อยากจะได้ความดีอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราไปนั่งอยู่ในหัวใจคนคนนั้นละความดีของเราที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นน่ะมันมีอีกแต่นี่เราไม่ได้ทำบุญเพื่อหวังสิ่งตอบแทนแต่มันเป็นความจริงใจที่เราให้กันเรากล้าที่จะให้ความดีคนอื่นหรือเปล่านี่คือการให้นี่คือการฝึกจิตนะคะในชีวิตประจำวันเลยไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเสแสร้งแกล้งทำสร้างภาพกันก็ไม่ใช่จิตมันต้องฝึกจริงๆมันถึงจะได้บุญจริงๆซึ่งบางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นรายละเอียดต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่เราคุยกันอยู่เนี่ยในการทำมัฟวลีหรือการฝึกจิตนี่คือการเจริญวิปัสสนาหลายรูปแบบทั้งหมดที่พูดไปเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยที่ไม่ได้ติดรูปแบบแต่ยึดหลักการหลักการในการปฏิบัติไม่ทิ้งอ่ะปัจจุบันกายเวทนาจิตธรรมอะไรเป็นปัจจุบันเอาอันนั้นเป็นหลักแต่ในเวลาเดียวกันเราไม่ได้มีรูปแบบในการสร้างกิจกรรมสร้างภาพต่างๆคนก็จะดูไม่ออกเลยว่าเรากำลังจะเดินวิปัสสนากรรมฐานแต่ในเวลาเดียวกันเราสามารถดำเนินชีวิตอย่างผู้มีบุญได้เราได้บุญตลอดเวลาจากการดำเนินชีวิตเราเท่าทันอารมณ์ปัจจุบันเราสามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้เราสามารถที่จะพบกับความสุขได้แต่ถามว่าเอ้าแล้วคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานทุกข์หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยชั้นไหนถ้าเป็นพระอริยะบุคคลอย่างพระโสดาบันเนี่ยถ้าพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะทุกข์แต่ทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์ซะจน
ขาดสติสัมปชัญญะทุกข์ซะจนแบบไม่เป็นผู้เป็นคนอะทุกข์แล้วไปทำร้ายคนอื่นทุกข์แล้วไปเบียดเบียนคนอื่นทุกข์แล้วไปด่าว่าคนอื่นเนี่ยภาริยาบุคคลไม่เป็นเพราะว่าภาริยาบุคคลเนี่ยถือศีล5บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความทุกข์ของภาริยาบุคคลเนี่ยก็จะเป็นความทุกข์ที่เรียกว่ามีสามารถมีทุกข์ได้แต่ว่าความทุกข์นั้นเนี่ยไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปด่าว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ไปเบียดเบียนไม่ใช่ว่าจนแล้วก็ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นจนแล้วก็ไปโกงอย่างนี้เป็นต้นหรือโกรธไปทำร้ายร่างกายใครสักคนหนึ่งภาริยาบุคคลไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยยังมีสติในการเจริญสติปัฏฐาน4อันเนี้ยจิตของเรามันถูกฝึกมันมีความเข้มแข็งในตัวเองซึ่งคนที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยจะดูไม่ออกเลยว่าคนคนนี้มีสติเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้มีสติในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่รูปแบบเอ้ยคนคนนี้เขานั่งสมาธิทุกวันเลยเนาะเช้าเขาก็นั่งเย็นเขาก็นั่งแต่กลางวันกิเลสทั้งนั้นเลยกลางวันก็นั่งนินทากันนั้นทีนึงขาดสติทำนู่นทำนี่แบบไม่มีสติอ่ะแต่ปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยเราไม่เห็นเขานั่งสมาธิเลยนะแต่ว่าเขาเจริญสติอยู่ตลอดเวลาใครอ่ะที่จะเป็นคนที่ได้บุญมากกว่ากันเราดูจากอะไรอ่ะเราดูจากสิ่งที่เขากระทบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขามีวิปัสสนาภูมิในการปฏิบัติอยู่ตั้งแต่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เอาแค่3อย่างนี้ก่อนอายตนะ12ก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4ในรูปแบบของการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั่นเองก็คือเมื่อตากระทบรูปเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราใช้ตาทั้งวันเราจะมีสติในการยังไงในการที่เราจะรู้กับสิ่งที่มากระทบทางตาหูกระทบกับเสียงแล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยต้องบอกว่าถึงเราจะมีบุญแค่ไหนก็แล้วแต่กรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตเนี่ยมันหนีไม่ได้สิ่งที่จะทำให้กรรมเก่าที่เป็นอกุศลกรรมในอดีตของเราเนี่ยจบลงเร็วที่สุดก็คือความมีสติซึ่งในพุทธศาสนาของเราเนี่ยหรือในหนังสือต่างๆเนี่ยเขาเรียกการรับกรรมอย่างมีสติว่าการอยู่เหนือกรรมคำว่าอยู่เหนือกรรมไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นสิ่งนั้นทีนี้ยกตัวอย่างการอยู่เหนือกรรมก็คือสมมติว่าคนคนนี้เป็นโรคที่รักษายากอาจจะเป็นสะเก็ดเงินอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นโรคเรื้อรังอ่ะแต่มันไม่ตายสังคมก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่มันเป็นนะแต่คนคนนี้เขามีหัวใจเขามีสติเขาสามารถที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้ทั้งที่เขาเป็นสะเก็ดเงินทั้งที่สังคมไม่ให้การยอมรับเขาได้ดีใจของเขาเนี่ยปกติมากเลยใครจะพูดดูถูกขนาดไหนมันก็เป็นเพียงกิเลสของคนที่พูดดูถูกร่างกายของเขาที่มีโรคอยู่มันก็คือการรับรู้อาการคันแล้วก็รักษาโรคไปอย่างผู้มีปัญญาไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่รักษานะคะก็รักษาตามกำลังเท่าที่เราจะดูแลสังขารได้สภาวะแบบนี้เรียกว่าสภาวะอยู่เหนือกรรมเพราะอะไรไม่ทุกข์แต่คนที่สภาวะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแล้วก็วิ่งไปตามกระแสของกรรมโดยขาดสติก็คือพอเจออะไรที่ตัวเองไม่ชอบใจไม่พอใจก็เต้นเล่าไม่พอใจพอเจออะไรที่มันดีๆก็กระโดดโลดเต้นดีใจตีอกชกลมสารพัดโอ้โหกระโดดมันวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสวิ่งไปตามอำนาจของความพอใจแบบเนี้ยถ้าเกิดสิ่งดีๆมาก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งไม่ดีมาเนี่ย
ก็ทุกข์ไปเขาเรียกว่าคนที่ไม่สามารถที่จะอยู่เหนือกรรมได้กรรมอะไรมาก็วิ่งไปตามหน้าของกรรมอะไรที่เป็นเหตุที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของกรรมแล้ววิ่งไปตามสิ่งนั้นนะคะกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้านะคะจากประเทศลาวนะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่เหนือกรรมได้ก็คือสติเท่านั้นทำไมถึงบอกว่าสติล่ะต้องขออภัยที่จะต้องกลับไปเปรียบเทียบบุคคลทั้งหลายเพราะว่าสภาวะของมนุษย์เนี่ยที่ท่านบอกว่ามนุษย์เป็นภพภูมิที่วิเศษที่สุดในการเรียนรู้เพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นจิตที่เหมือนใน31ภพภูมิได้หมดเลยเป็นจิตของสัตว์นรกก็ได้เป็นจิตของเปรตก็ได้เป็นจิตของอสุรกายก็ได้เป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นจิตของมนุษย์ก็ได้เป็นจิตของเทวดาก็ได้เป็นจิตของพรหมก็ได้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่เรียนหรือเป็นห้องเรียนหรือเป็นโรงเรียนในร่างกายมนุษย์เนี่ยร่างกายมนุษย์ร่างกายสัตว์ร่างกายเปรตร่างกายเทวดาร่างกายพรหมถ้าเปรียบเป็นโรงเรียนเนี่ยมนุษย์คือโรงเรียนที่ครบวงจรที่สุดในการเรียนรู้จิตภพภูมิอื่นเนี่ยเป็นโอปปาติกะพอจิตมันเปลี่ยนภพภูมิในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแหละไวมากแต่ภพภูมิมนุษย์เนี่ยจิตมันเปลี่ยนรูปแต่ร่างกายมันยังอยู่เพราะมันเป็นกายหยาบมันเปลี่ยนยากแต่เทวดาเนี่ยถ้าเกิดจิตตกมากๆเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะก็อาจจะลงไปเกิดเป็นอย่างอื่นแหละหรือเปรตหรืออสูรกายอ่ะเห็นไหมคะพอจิตเขาเป็นกุศลปุ๊บเขาก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีทันทีเลยปุ๊บดับออกจากตรงนี้ไปเกิดไปตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นพนังมาริกาที่เราเคยพูดกันเอาไว้ว่าพนังมาริกาไปอยู่ในเมืองนรก7วันคำว่า7วันในที่นี้คือ7วันเมืองมนุษย์นะคะแต่ว่าพระนางมาริกาคงอยู่ไม่ถึง7วันในเมืองนรกถ้าอยู่ถึง7วันในเมืองนรกไม่น่าที่จะพระเจ้าประเสนทิโกศลถามพุทธเจ้าอยู่ไม่น่าจะได้คำตอบด้วยระยะเวลาพระนางมาริกาก่อนที่จะสิ้นพระชนเนี่ยก็มีจิตที่เป็นอกุศลคือจิตที่ไม่ได้เป็นฝ่ายดีขาดสตินั่นแหละก็เลยไปเกิดอยู่ในเมืองนรกพอไปเกิดในเมืองนรกเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยเป็นโอปาปาติกะกำเนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกายทิพย์พอพระนางมาริกาเนี่ยไปเกิดแล้วเนี่ยนั่นคือภพภูมิล่ะมันก็จะต้องสัตว์นรกมันก็ต้องมีโทสะธรรมชาติของจิตของสัตว์นรกเนี่ยมันจะมีโทสะอยู่ไอ้เจ้าโทสะที่มันอยู่ในหัวใจของสัตว์นรกเนี่ยปกติเนี่ยมันจะต้องคงสภาพอะโกรธแล้วก็โกรธอีกโกรธแล้วก็โกรธอีกทุกข์แล้วก็ทุกข์อีกไม่หายแต่ด้วยความที่พระนางมาริกาเทวีมเหสีของพระเจ้าพระเศศทิโกศลเนี่ยมีบุญเก่ามากเผลอจิตนิดเดียวเองนะตอนที่เกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยแต่บุญเก่าก็เยอะความคุ้นเคยของมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้แต่ตอนนี้เอาพระนางมาริกาให้จบก่อนเดี๋ยวไปเรื่องอื่นอีกเมื่อพระนางมาริกาเนี่ยเห็นแสงไฟในเมืองนรกจิตของพระนางมาริกาด้วยความที่ผูกพันอยู่กับบุญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนึกถึงพระที่เคยใส่บาตรจิตขณะจิตเดียวเนี่ยที่นึกถึงพระเนี่ยมันก็คือจิตที่เป็นกุศลเขาเรียกสังขานุสติพอนึกถึงพระได้เนี่ยจิตเป็นกุศลเนี่ยภพภูมิเปลี่ยนเลยนะคะจากสัตว์นรกเนี่ยกลายขึ้นสวรรค์เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของสัตว์นรกก็จะไม่มีพอดับจากสัตว์นรกปุ๊บเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปเรียนรู้เทวดามันก็เป็นภพภูมิใหม่ที่เราต้องได้เรียนรู้ใหม่แต่มนุษย์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกจิตถึงจะเป็นสัตว์นรกขนาดไหนก็แล้วแต่ตัวไม่เป็นตัวเป็นมนุษย์เหมือนเดิมจิตถึงจะ
เป็นเทวดาขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังเป็นคนคนเดิมนั่งสมาธิจนถึงโหได้ฌานสมาบัติเราจะเห็นว่าท่านอารดาบทท่านอุทกดาบทเนี่ยท่านได้สมาบัติ8สมาบัติ7ถ้าเป็นภพภูมิอื่นเนี่ยมันเปลี่ยนภพเลยนะปุ๊บไปเกิดเลยถ้าเป็นอุปปาติกะแต่ปรากฏว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเดิมนี่แหละจนตายไปแล้วถึงจะไปเกิดบนชั้นพรหมการเรียนรู้จิตของเราเนี่ยว่าเอ้ยตอนที่จิตของเราเนี่ยมันดีมันเป็นอย่างเงี้ยตอนที่จิตของเรามันชั่วมันเป็นอย่างเงี้ยตอนที่จิตของเรามันมีอาการโน่นมีอาการนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยที่จิตมันเป็นเนี่ยก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาให้แยบคายว่ามันทุกข์นะไอ้จิตแบบเนี้ยมันมีความหวงมันมีความห่วงมันมีความตนีมันมีความผักใสอารมณ์ซึ่งบางทีเนี่ยเราโกรธอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราเลยบอกว่าเราไม่โกรธเราไม่โกรธไม่โกรธแต่หน้าเนี่ยแบบไปหมดแล้วนะคะแต่ปากไม่โกรธเพราะว่ามันไม่มีโยนิโสมนสิการมันไม่มีจิตที่จะพิจารณาโดยแยบคายทีนี้เราจะเห็นจิตของเราเนี่ยมันพิจารณาโดยแยบคายได้เนี่ยดูจากอะไรดูจากสมาธิดูจากสติถ้ามันมีสติขึ้นมาเมื่อไหร่หรือมีสมาธิขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจิตของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกเห็นแล้วก็ถูกมองเนี่ยตามความเป็นจริงแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราพูดถึงเป็นไปตามกรรมอยู่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขามีคุณสมบัติมีโมหะเป็นตัวนำเมื่อโมหะเนี่ยเป็นตัวนำจิตของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพอเขาเห็นอะไรเขาชอบเขาก็จะวิ่งไปหาสิ่งนั้นหรือเขาไม่ชอบอะไรเขาก็จะต่อสู้กับสิ่งนั้นโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าจิตของเขาเนี่ยมันโกรธอยู่จิตของเขามันโลภอยู่เขาไม่รู้จักสัตว์เดรัจฉานจะไม่มีทางรู้เลยว่าจิตของรู้ว่าจิตของตัวเองคืออะไรเลยไม่รู้จักมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะที่จะรู้จักหรือสัตว์เดรัจฉานที่จะรู้จักได้ก็คือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เนี่ยมีธรรมะสัญญาอันนี้สามารถรู้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์อื่นๆทั่วไปเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจิตของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรตอนที่เราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยแล้วเราไม่รู้เนี่ยว่าจิตของเราเนี่ยกำลังเป็นอะไรอยู่เนี่ยมันก็คือจิตของโมหะก็คือสัตว์เดรัจฉานนั่นเองเราได้เรียนรู้จิตแบบนี้แล้วเราก็ได้กลับมามีสติเห็นมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจริงๆเราก็ไม่มีโอกาสรู้ว่าจิตของสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงเป็นภพภูมิที่โชคดีในการที่เราจะเรียนรู้เทียบเคียงมันทำให้เราเข้าใจโลกอ่ะภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ทำให้เราเข้าใจโลกได้ง่ายที่สุดทั้ง31ภพภูมิเลยนะคะเข้าใจโลกว่าจิตคนเนี้ยเป็นแบบนี้จิตแบบนี้เป็นอย่างนี้จิตแบบนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรากลับมาว่าอะไรล่ะที่ทำให้เราอยู่เหนือกรรมสักครู่นี้เราพูดเรื่องการอยู่เหนือกรรมนะคะไม่ได้ลืมสิ่งที่ทำให้เราอยู่เหนือกรรมก็คือสติเพราะว่าเมื่อสติเนี่ยมันมีปุ๊บเนี่ยคนที่เราเจอสถานที่ที่เราไปสิ่งที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมคือสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้แต่ถ้าเรามีสติเราจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็วมันต้องเจออยู่แล้วกรรมมันหนีไม่พ้นแต่ผู้มีปัญญาเนี่ยเมื่อเจอวิบากกรรมเนี่ยจะเอาวิบากกรรมสร้างบารมีแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาหรือคนพาลเนี่ยเมื่อเจอวิบากกรรมเนี่ยโทษดินโทษฟ้าโทษนู่นโทษนี่แล้วจิตตัวเองเนี่ยก็จมไปกับอารมณ์ของกรรมนั้นมีความทุกข์อันนี้คือคนพาลแต่ถ้าเกิดเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะตั้งสติรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะทุกข์ด้วยอำนาจของกรรมแต่มันก็จะผ่านไปเร็วด้วยอำนาจของบุญที่เรามีสติสิ่งนี้จึงเรียกว่าคนที่อยู่เหนือโลกหรือคนที่อยู่เหนือกรรมทำไมเราถึงได้บอกว่าคนๆนี้อยู่เหนือโลก
ทำไมเราถึงได้บอกว่าคนคนนี้อยู่เหนือกรรมเพราะอะไรถ้าพูดถึงคำว่าอยู่เหนือโลกเนี่ยก็คงต้องขยายความไปอีกนิดนึงคำว่าโลกในพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายอย่างมากตั้งแต่มีคนทำวิญญาณนิพนธ์นะคะน่าจะเป็นอาจารย์เจ้าของนี่แหละท่านพระอาจารย์อุไลนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้ท่านอยู่ที่นั่นท่านได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้คำว่าโลกในพระไตรปิฎกโลกในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ขันห้าก็เป็นโลกการรู้โลกก็คือการรู้จักขันห้าถ้ารู้จักขันห้าก็จะรู้จักโลกทั้งใบอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยโลกนะโลกที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ซึ่งคำว่าการเรียนรู้โลกให้เข้าใจเนี่ยโลกทั้งหมดเนี่ยที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของการเจริญสติโลกอีกอย่างนึงที่เราต้องเข้าใจว่าเราจะอยู่เหนือโลกยังไงก็คือโลกธรรม8อย่างพระอรหันต์ก่อนคือผู้ที่ไกลจากกิเลสเนี่ยคือผู้ที่อยู่เหนือโลกเนี่ย 100%โลกก็คือโลกธรรม8คือ1โลกฝ่ายดีที่ทุกคนปรารถนาก็คือสุขโลกฝ่ายไม่ดีของที่ทุกคนกลัวก็คือทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีสติคนที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาบัณฑิตเมื่อมีความสุขบัณฑิตก็จะใช้ความสุขเป็นอย่างคนที่เกิดมาเป็นเศรษฐีคนเกิดมามีความสามารถอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาไม่ได้หลงไปกับอำนาจเอ๊ะขอโทษไม่ได้หลงไปกับความสุขไม่ได้หลงไปกับสิ่งที่เขามีแต่เขาเอาสิ่งที่เขามีเนี่ยแบ่งปันแล้วก็สร้างความสุขที่ดีกว่าเดิมได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนพาลพอมีความสุขแล้วก็หลงไหลไปในความสุขผู้มีปัญญาเมื่อเจอความทุกข์ผู้มีปัญญาก็เอาความทุกข์นั้นน่ะเป็นที่เรียนรู้ชีวิตแต่คนพาลหาเขาเรียกว่าหาเขาเรียกว่าหาอะไรดีคะหาคนทำผิดหาคนที่เราจะโทษอะคนพาลเนี่ยจะไม่มีทางที่จะทำผิดเองจะโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าคนนั้นทำให้ตัวเองเป็นอย่างนี้คนนี้ทำให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นทำไมถึงบอกแบบนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของผู้ที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาคือคนที่เชื่อเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อเรื่องของกรรมจะไม่มีทางโทษใครไม่โทษใครเพราะใครเนี่ยทำให้เราเป็นแบบเนี้ยคนที่ผู้มีปัญญาเนี่ยจะไม่มีทางแต่ผู้มีปัญญาเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าเขามีกรรมเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ด้วยอำนาจของปัญญาทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยอยู่เหนือสภาวะตรงนั้นน่ะหาทางออกหาทางยืนอยู่ตรงปัญหาตรงนั้นน่ะให้ได้เพราะฉะนั้นการเห็นความทุกข์ของผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจึงกล้าเผชิญแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขอ๋อค่ะหลวงพ่ออุไลสิงห์บุรีวัดข่อยสังฆารามถูกค่ะเป็นอาจารย์รู้จักเหมือนกันเหรอคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันงั้นนะคะทีนี้เนี่ยโลกธรรมเพิ่งไปคู่เดียวคู่ที่สองมีลาภเสื่อมลาภผู้ที่มีปัญญาพอมีลาภปุ๊บเนี่ยคนที่เกิดมารวยเนี่ยก็แจกจ่ายนะเห็นป่ะช่วงโควิดเนี่ยโอ้ยคนมีปัญญาเนี่ยเขาก็รู้จักทำบุญน่ะคนกำลังทุกข์หนักๆเนี่ยเราไปช่วยเนี่ยเรายิ่งได้บุญเยอะแล้วก็แต่ผู้ที่เป็นคนพาลเนี่ยพอมีทรัพย์มากอะไรมากก็หวงเอาไว้เป็นของตัวเองกลัวคนอื่นจะมาแย่งเห็นตัวไหนมีทรัพย์นี่ไม่บอกใครเลยนะเดี๋ยวคนอื่นมาเอาแต่เมื่อถึงเวลาเสื่อมทรัพย์เนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะเจริญสติว่าถึงเวลาตอนนี้มันไม่มีนะแล้วในเวลาเดียวกันผู้มีปัญญาเองเนี่ยคนที่เป็นคนพาลเนี่ยเมื่อเสื่อมทรัพย์ปุ๊บเนี่ยก็จะร้อนรนทุรนทุรายโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้อาจจะไปเป็นโจรอาจจะไปเป็นขโมยเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับระบบความคิดสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในสมองเนี่ยกับการเจอโลกเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการชีวิตมันจึงไม่เหมือนกันผู้ที่มีปัญญาเจอโลกธรรมคู่ที่3มียศ
เสื่อมยศตอนมียศอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้ยศนั้นเป็นเอายศตำแหน่งนั้นอะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเปิดประโยชน์กับทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราแต่คนที่เป็นคนพาลเนี่ยพอมียศมีตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยก็เอายศนั้นเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นข่มเหงคนอื่นสารพัดพอวันที่ไม่มียศก็ทีนี้กลัวแล้วเนี่ยไม่กล้าลงจากตำแหน่งไม่กล้าลงจากยศเพราะว่าไอ้ตอนที่มีความใหญ่โตอยู่เนี่ยทำคนอื่นเขาไว้มากนี่คือภัยเกิดขึ้นตั้งแต่ในใจของเราเลยนะคะเพราะเรากลัวเรารู้ว่าเราทำอะไรลงไปทีนี้กลับมาที่เสื่อมยศคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเสื่อมยศเลยเขามองเป็นโอกาสว่าเนี่ยจะได้พักสักที เหนื่อยกับยศนี่มานานละถึงเวลาจะได้พักผ่อนจะได้ทำประโยชน์อย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่อันนี้แต่คนที่เป็นคนพาลเนี่ยพอเสื่อมยศปุ๊บเนี่ยโอ้โหพยายามหน่วงยศเอาไว้เสียดายตัวเองไม่มีอำนาจเพราะมีความสุขกับการที่มีคนมาห้อมล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมคะความสุขกับความทุกข์เนี่ยทั้งที่มันเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันทำให้ความสุขกับความทุกข์แตกต่างกันเหลือเกินข้อสุดท้ายนินทาสรรเสริญขอบคุณค่ะพี่เกตอีกนิดนึงนะคะนินทาสรรเสริญเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยเมื่อมีคนสรรเสริญเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใจเพราะถ้าเกิดยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยมันปลื้มอยู่แล้วละคนชมแหละแต่ว่าก็ไม่หลงไปกับคำชมไม่หลงตัวเองไม่ไปข่มคนอื่นและแต่เป็นคนพาลเนี่ยพอใครชมหน่อยอะไรหน่อยปุ๊บเนี่ยก็เริ่มดูถูกคนอื่นเริ่มหลงตัวเองคนละอารมณ์หรือแม้กระทั่งมีการถูกนินทาเนี่ยคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกเพราะไอ้คนที่นินทาเนี่ยมันก็ทุกข์ว่าปากเจ้าของคนนินทาไม่มีความสุขนะคะใจของคนนินทาทุกข์อยู่แล้วทีนี้ถ้าเป็นคนพาลล่ะโอ้จะเป็นจะตายให้ได้เลยว่ามีคนมาว่าฉันคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันเขาดูฉันเป็นคนไม่ดีความดีหรือความไม่ดีในตัวเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากใครแต่ความดีหรือความไม่ดีของตัวเรามันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองจริงๆเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะไม่กลัวไม่กลัวว่าใครจะพูดอะไรแต่กลัวมากกว่าที่ว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไหมเราไปเบียดเบียนคนอื่นไหมจริงๆอ่ะคนอื่นจะดูเราดีหมดทั้งโลกเนี่ยแต่เรายังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เรายังทำร้ายคนอื่นอยู่เราจะภูมิใจในความดีของตัวเราหรือเปล่าล่ะถ้าเรายังเบียดเบียนคนอื่นอยู่นะคะเวลาหมดค่ะท่านยติธรรมขอบคุณคุณดวงนะคะที่เตือนช่วงเวลาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านยติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ